SALMON PODCAST มันสดอร่อยสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะครั้งนี้เนี่ยก็มาถึง EP ที่9แล้วเนาะวันนี้เราก็อยู่กับแม่หมอพิมฟ้าแล้วก็น้องรุ่งเหมือนเดิมใช่เป็นไงบ้างจากสปอยไว้เนาะอาทิตย์ที่แล้วว่าแบบสำหรับ EP นี้ดาวที่จะย้ายเนี่ยมีความยิ่งใหญ่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรระดับหนึ่งเลยใช่คือสัปดาห์นี้ดาวที่ย้ายเนี่ยเราจะเรียกว่าดาวเสาร์ปกติแล้วเนี่ยดาวพุธเราก็จะเห็นเนาะว่ามันเดินแบบเดือนนึงเราฟังดาวพุธกัน2ครั้ง3ครั้งอ่ะแต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็น2ปีเราฟังครั้งนึงหรือว่าในระหว่าง2ปีอาจจะมีจังหวะที่มันขยับบ้างแต่ว่ามันน้อยมากคือเราจะไม่ได้ยินชื่อเนี้ยมาบ่อยๆวันเนี้ยเราก็จะมาพูดเรื่องดาวเสาร์ย้ายกันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องดาวเสาร์ย้ายเนี่ยเราจะแบบเล่าให้ฟังก่อนว่าแบบเฮ้ยดาวเสาร์มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่มั้ยคือดาวเสาร์เนี่ยมันจะอยู่ในราศีนึงอะประมาณ2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นการจะกลับมาที่จุดเดิมได้อะลุงมันประมาณ30ปีเลยเว้ยเพราะฉะนั้นมันจะแบบยาวนานมากยาวนานมากที่มันจะกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบมาทับเราอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันเดินมาทับเราเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้เราเจอกับสิ่งนั้นอะที่แบบมีค่าเป็นดาวเสาร์อะนานถึงแบบ2ปีอะหลักปีใช่หลักปีคือเราจะซัฟเฟอร์ต่อสิ่งนั้นเราจะแบบชีวิตมีแต่คิดเรื่องนั้นอะ2ปีใหญ่ให้ค่าเหมือนเป็นแบ็คกราวด์แอปในชีวิตของเราใช่ใช่ใช่เป็นประมาณนั้นแล้วก็ดาวเสาร์อะด้วยความที่เขามีแบบเหมือนวงแหวนอะเขาก็จะแบบมีความจำกัดกรอบของชีวิตของเราประมาณนึงว่าเราจะไม่สามารถหลุดออกจากตรงนี้ได้หรือว่าเราจะโดนอะไรสักอย่างคุมขังไว้ตรงเนี้ยเช่นกรอบความคิดก็ได้นะหรือว่าอุปสรรคอะไรบางอย่างในช่วงอายุนั้นๆแอบเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเราอ่ะโดนดาวเสาร์ทับจริงๆคือโดนทับมา2ปีกว่าๆคือเป็นแบบนี้ตัวเราอ่ะมีดาวที่มันเป็นมิตรกับดาวเสาร์อยู่เพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าโหเรามีแบบเหมือนบาเรียกั้นอ่ะแบบไม่ให้เราแบบโดนอะไรมากกระทบโดยตรงใช่ๆแต่ปรากฏว่าตอนมันมาทับอ่ะเฮ้ยมันเอฟเฟคโดยตรงโดยที่แบบต่อให้มีใครที่เขาเกรงใจอ่ะเขาก็ยังเอฟเฟคในฝั่งที่รุนแรงอ่ะหรือว่าสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดอยู่อ่ะเรื่องอกหักอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้สเปคเปลี่ยนได้สมมุติทำงานอยู่อาจจะตกจากตำแหน่งหรือว่าจะต้องออกจากอันเดิมไปทำอันใหม่อ่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งความเครียดที่มีแบบมาหนักมากอ่ะอันเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้คือที่ผ่านมาที่เราเจอนะใน2ปีคือหัวข้อใหญ่ๆคือซัฟเฟอร์กับชีวิตอ่ะคือเป็นแบบนั้นเลยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับดาวเสาร์ย้ายซึ่งมันจะมีแบบ2ราศีเลยที่มันแบบไม่ค่อยดีใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มก่อนงวดนี้3กลุ่มเหมือนเดิมใช่แต่ว่าพี่พิมพ์อยากแบ่ง3กลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคือด้วยความที่ดาวเสาร์มันเป็นดาวที่นำความโทษแบบนำทุกข์มาให้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะดีๆของชีวิตมันจะไม่ขนาดนั้นเราก็เลยแบ่งเป็นกลุ่มที่ดวงแย่อ่ะ1กลุ่มแบบแย่แน่ๆมาแน่มึงสองราศีนั้นใช่ใช่แล้วก็กลุ่มที่สองคือดวงแย่เหมือนกันแต่น้อยกว่ากลุ่มแรกแบบว่าก็แย่นะแต่ว่าเธอแย่น้อยกว่าน้อยกว่านิดนึงดีกว่าแล้วก็กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ดวงดีกลุ่มที่ดวงดีเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ตอนแรกยังไม่ดีก่อนนะยังไงเวลาการเกิดขึ้นของการย้ายดาวเสาร์เนี่ยมันจะไม่ดีก่อนแต่ว่าภายหลังเนี่ยอาจจะส่งผลดีหรืออาจจะแปลว่าอะไรที่มันได้รับอุปสรรคจากดาวเสาร์อยู่ในก่อนหน้านี้มันหายไปอันนี้ก็คือกลุ่มที่ดวงดีเนาะก็จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆเราจะต้องอ่านดาวเสาร์อ่ะ2ครั้งหลังจากนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในราศีมังกรที่ดาวเสาร์กำลังจะย้ายไปเนี่ยมันมีดาวดวงนึงที่มันตั้งรับอยู่ซึ่งดาวดวงนั้นมันเป็นดาวที่ไม่ถูกกับดาวเสาร์วันนี้ที่เราอ่านอ่ะมันก็เลยจะมีค่าที่แบบย้ายไปแล้วทำไมมันไม่ดีทำไมมันถึงแตกหักมีการปรับโครงสร้างเยอะในหลายๆมิติอ่ะเพราะว่ามันเป็นการเจอกันของคู่ที่มันไม่ถูกกันเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยงั้นเราเริ่มที่สองราศีใช่ที่เป็นผู้ประสบภัยอย่างหนักจากดาวเสาร์ย้ายในครั้งนี้ใช่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มดวงที่แบบแย่จริงๆอ่ะเนาะก็คือมี2ราศีด้วยกัน
ราศีแรกก็คือราศีมังกรค่ะราศีมังกรจริงๆเป็นราศีที่มีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวนะลุงก็คือจริงๆพอดาวเสาร์กลับมาอยู่บ้านตัวเองอะมันควรจะดีถูกไหมแต่ว่ามันดันกลับมาเจอกับอะไรที่เราไม่ถูกกันในบ้านอะยกตัวอย่างเช่นเรากลับบ้านไปแล้วก็เรากับผู้ปกครองไม่ถูกกันแต่เรายังต้องอาศัยอยู่ร่วมกันอะในจุดเนี้ยคือสิ่งที่ดาวเสาร์อะจะต้องเจออ่ะคนราศีมังกรจะต้องเจอแล้วกระทบอะไรบ้างมันก็จะกระทบในแง่ของเรื่องการงานอะไรที่มันแบบส่งผลถึงตัวตนของดาวเสาร์โดยตรงอ่ะการงานสิ่งที่เราแบบอยากจะทำเรายังอยากทำสิ่งนี้อยู่อีกไหมวะหรือว่าเราจะย้ายสายงานการตั้งคำถามกับตัวเองอันเนี้ยจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ใครที่แบบเหมือนทำงานชิ้นนึงอยู่อ่ะแล้วก็แบบกำลังจะไปได้ดีอ่ะอาจจะตัดสินใจลาออกต้องระมัดระวังว่าโดนจับตามองแล้วตกจากตำแหน่งได้ก็คือเป็นในแง่ไม่ค่อยดีก่อนแต่ยังไงก็ตามหลังจากตกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบตกงานตกจากตำแหน่งแล้วตกเลยนะคือมันก็จะมีอะไรมาซัพพอร์ตให้กับคนราศีมังกรให้ไปต่อได้แหละแต่หัวข้อหลักๆคือมันจะต้องโดนปรับโครงสร้างโดนมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นใช่มีแบบว่าภาวะที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องเสียใจอ่ะผิดหวังว่าเราอยากจะไปถึงตรงนั้นเราอยากจะได้สิ่งนั้นแต่เรายังไม่ได้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่ชาวราศีมังกรจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือความสัมพันธ์หรืออะไรนะแต่ว่าอันนี้คือหัวข้อหลักๆนะมันเป็น coming of age เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเป็นสิ่งที่ทำให้อีโก้หรืออะไรหลายอย่างมันถูกกระทบอ่ะมันถูกทุบลงไปอ่ะช่วงนี้จะต้องนอบน้อมแล้วก็แบบต้องยอมรับใช่ต้องยอมรับอ่ะคือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องสู้ดีวะอะไรเงี้ยแต่มันจะมีบางช่วงชีวิตที่เราไม่ได้อ่ะคือจังหวะที่เราอ่อนแอก็ได้ใช่หรือว่ามันจะเรียกว่ามันเหมือนปีศาจแห่งการเวลาเราต่อสู้กับยุคสมัยไม่ได้แบบเนี้ยจะเป็นฟิลประมาณนี้เนาะอันนี้คือเรื่องงานนะแล้วก็แบบทั่วไปส่วนอีกเรื่องนึงเนาะที่แบบกระทบแน่ๆนะคะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับคนที่คบกันมานานแล้วอ่ะอาจจะตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้ไหมเป็นเรื่องของการตั้งคำถามเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็ส่วนมากพอมันเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยมีแนวโน้มว่ามันอ่ะจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะเข้าใจตัวเองมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้ว่ามันมีปัญหาบางอย่างอยู่ในชีวิตแต่ว่าเราไม่กล้าตัดสินใจเดินออกมามันเหมือนมีฟางเส้นสุดท้ายหรืออะไรอยู่ตรงเนี้ยแต่ณเวลาเนี้ยคือจุดที่แบบเฮ้ยเราตัดสินใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราโดนกดดันในหลายๆด้านจนเราจะต้องตัดสินใจในวันเนี้ยหลังจากที่แบบเราไม่อยากตัดสินใจมานานอันนี้คือสิ่งสำคัญดาวเสาร์อ่ะมันเหมือนแบบมันจะมาทำให้เราต้องเลือกอ่ะก็มันจะซัฟเฟอร์ตอนแรกเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรต้องระวังเรื่องนี้ทีนี้สำหรับคนที่คบกันมานานแล้วอันนี้ดาร์กนิดนึงนะบางทีอาจจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้พอดีแล้วเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากแฟนคนนึงไปสู่แฟนอีกคนนึงได้เหมือนกันน่ากลัวเนาะเกิดขึ้นได้เช่นกันนอกจากการเลิกราปกติใช่ๆแต่ในอีกแง่นึงก็แปลได้อย่างอื่นอีกมีลูกค้าเราเจอแบบนี้ก็คือโดนย้ายไปอยู่ต่างประเทศบริษัทย้ายสาขาให้ไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปอยู่ในที่ไกลๆทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันเกิดการห่างไกลขึ้นแบบห่างไกลมากๆนะแล้วก็ระยะมันเป็นปีด้วยแปลแบบนี้ได้เหมือนกันนะมันไม่ต้องดาร์กไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าโอเคมันภาพรวมมันประมาณนี้แหละคือมีการห่างไกลโอ้ถือว่าก็หนักเหมือนกันเนาะเพราะเป็นเรื่องของความคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรใช่ๆสัปดาห์ก่อนๆที่ดาวพฤหัสย้ายยังดีอยู่เลยอ่ะเพราะดาวเสาร์ย้ายมาปุ๊บแบบโอ้ถือว่าต้องให้กำลังใจชาวราศีมังกรเยอะๆใช่ให้กำลังใจยังไงก็ตามนะราศีมังกรอย่าเพิ่งแบบทุกข์ใจไปขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนทุกอย่างอ่ะเหมือนมันเคลียร์กระดานแล้วอ่ะเดี๋ยวหลังมีนาหน้าจะแบบโดนยัดเยียดความรวยให้เพราะฉะนั้นก็รอนิดนึงรอรับความรวยในปีหน้าใช่ๆราศีต่อมานะเป็นราศีที่2ที่ได้รับผลกระทบตรงๆจากดาวเสาร์เหมือนกันก็คือราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎกับราศีมังกรเนี่ยเขาเป็นกลุ่มราศีที่ถ้าสมมติกระทบมังกรจะกระทบกรกฎถ้ากระทบกรกฎจะกระทบมังกรเหมือนมาแพ็คคู่เป็นแพ็คคู่เขาเป็นเหมือนกลุ่มราศีที่เป็นคู่ฝั่งตรงข้ามกันอะไม่ว่าใครจะโดนอ่ะอีกฝั่งนึงจะโดน 50-50 ประมาณนี้ทีนี้ดาวเสาร์อะมันไปเข้าช่องที่เรียกว่าช่องคู่ครองของคนราศีกรกฎก็จะทำให้โอกาสที่จะเจอคนถูกใจอ่ะมันมีแต่มันจะต้องผิดหวังเสียใจเคลียร์ของเก่าก่อนคล้ายๆกับราศีมังกรเลยหรือมีคนเข้ามา2คนในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันอาจจะต้องเคลียร์คนนึงออกไปหรือว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าเราเลือกใครกันแน่ตอนนี้คือจะซัฟเฟอร์มากว่าแบบ
คนนึงก็โอเคอีกคนนึงก็โอเคประมาณนี้ตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกถ้าไม่เสียคนนึงก็เสียทั้ง2คนเลยอ่ะคือเป็นช่วงจังหวะชีวิตแบบนี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังเนาะถ้าสมมุติว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วอ่ะจริงๆอีกความหมายนึงของคําว่าคู่ครองอ่ะคือคู่สัญญาคือคนที่มาทําสัญญากับเราได้ด้วยนะอาจจะร่วมธุรกิจร่วมธุรกิจได้หรือว่าถ้าเราทําสัญญากับบริษัทที่เราไปทํางานอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันลุงก็คือบริษัทที่เราทํางานด้วยมีการแบบเปลี่ยนเจ้าของหรือว่าแยกออกเป็น2บริษัทหรือมีการปรับโครงสร้างรวมกับอีกบริษัทนึงแล้วก็หัวหน้าย้ายนู่นนี่นั่นนึกภาพออกใช่มั้ยหรือแม้กระทั่งโดนย้ายไปไกลๆไม่ว่าเราจะโดนย้ายหรือคนรักโดนย้ายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ทั้ง2อันก็คือจะคล้ายๆกันกับชาวราศีมังกรแหละแต่ว่ากรกฎเนี่ยหัวข้อใหญ่ๆในช่วงหลังจากเนี่ยจะเป็นเรื่องคู่ครองซะส่วนใหญ่เรื่องคู่ครองคู่สัญญานี่คือแบบใจความหลักที่เขาจะเจอเลยคือสเปคของคนกรกฎอะอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ในช่วงนี้นะจากแต่ก่อนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันที่มีอยู่อะมันก็ดีนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอะแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเรากับแฟนไปกันไม่ได้เพราะคิดไม่เหมือนกันในเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องปรับทัศนคติกันมากๆโหเข้มข้นมากเลยอะสองราศีหนักอะฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอเป็นเรื่องของความคิดอะมันก็จะมีแบบว่าอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแบบปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจอะไรไปแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่ถ้าสมมติว่านึกไม่ออกว่ามันจะมาอีหลอบไหนใช่ไหมเราอยากให้ย้อนเวลาแบบนั่งทำแมชชีนไปแป๊บนึงแล้วก็ดาวมันมีลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นครั้งนึงแล้วแบบเป็นออเดอร์ให้เราเห็นอ่ะคือช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาคมที่ผ่านมาคือมันจะคล้ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นลองนึกไปดูลองแบบเปิด Facebook ถ่ายไปช่วงมีนาเมษาว่าเราเจออะไรในช่วงนั้นนะมีแนวโน้มว่าหัวข้อใหญ่ๆในช่วงนั้นที่ไม่ใช่เรื่องจุกจิกนะจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงนี้แหละโอเคต่อมาเราก็เข้าสู่กลุ่มอื่นแล้วเนาะกลุ่มที่ไม่ดีแต่ว่าน้อยกว่ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ยังดวงไม่ดีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้หนักเท่ากลุ่มแรกเนาะเพราะกลุ่มแรกนี่คือมันไม่ได้กระทบภายนอกอย่างเดียวมันกระทบภายในจิตใจด้วยแต่อันนี้ก็คือมันมีผสมแต่ว่าภายนอกอาจจะเยอะกว่านะคะราศีแรกเนาะราศีแรกที่เราจะแบบพูดกันในกลุ่มนี้คือนี่แฟนพี่ใหม่อยู่ราศีเมษแล้วเขาจะชอบพูดว่าเนี่ยนะเราโชคดีมากเลยที่อยู่ราศีเมษเพราะว่าจะได้พูดกันราศีแรกเนาะก็ใช่ราศีแรกนะคะก็คือราศีเมษนะราศีเมษเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเกิดขึ้นในช่วงนี้จริงๆก่อนหน้านี้เราก็พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการงานน่ะมาหลายครั้งแล้วและเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนก็มีพูดไปแล้วเนาะใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันคือแบบเปลี่ยนงานพิเศษอ่ะคือเช่นก่อนหน้านี้มีงานใหญ่ๆเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่ไฟแนลหรือว่ามันยังไม่ถูกปรับโครงสร้างมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่จบบริบูรณ์อ่ะสัปดาห์นี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราเห็นว่าอ๋อที่มันไม่ถูกตัดสินใจทั้งหมดอ่ะเพราะขาดปัจจัยเนี้ยไปปัจจัยนึงแล้วการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยมันจะหนักหน่อยนะเช่นสมมติถ้าเราทำงานอยู่ที่บ้านแบบเป็นกงสีอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มว่าไม่ทำและไปเปิดบริษัทของตัวเองก็ได้หรือถ้าทำงานประจำเป็นบริษัทของเราบริษัทเราบอกว่าคราวนี้เราจะไม่ทำอะไรแบบเดิมแล้วเราจะไปทำธุรกิจอื่นเลยหรือจะมีแบบเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เหมือนแบบเป็นฟิลลิ่งเหมือนยุบสภาเลือกตั้งใหม่ฟิลลิ่งนี้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนี้โครงสร้างที่แบบเปลี่ยนไปเลยใช่พวกผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เกิดอะไรแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการที่มีเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันอยู่ในบริษัทเช่นเราจะต้องไปทำงานขึ้นตรงกับเจ้านาย2คนที่สไตล์คนละสไตล์เลยอ่ะทำงานก็ไม่ถูกกันอะไรประมาณนี้นะหรือเราอาจจะเป็นเจ้านายคนนั้นก็ได้ที่แบบไม่ถูกกันกับอีกคนนึงก็คือเกิดขึ้นได้เช่นกันใช่ช่วงนี้อาจจะต้องรับงานหลักที่หลากหลายมากขึ้นที่แต่ก่อนอ่ะไม่เคยคิดจะรับแบบนี้แล้วก็อาจจะปฏิเสธมาตลอดคราวนี้มีแนวโน้มว่าคนราศีเมษอาจจะปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ได้แล้วถือว่าเป็นเรื่องของการงานที่จะต้องแบบเตรียมรับมืออาจจะต้องเตรียมใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ใช่
และราศีต่อมาคือราศีพฤษภค่ะพฤษภเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเหมือนกันที่เป็นเชิงนโยบายเมื่อกี้ราศีเมษเปลี่ยนในแง่ของการทำงานวิธีการรับงานแบบหน่วยงานคืองานโดยตรงใช่ไหมแต่อันนี้มันคือแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอะไรแนวนั้นน่าจะเปลี่ยนไปหมดเลยเนาะก็จะเป็นโครงสร้างใหญ่ๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่เกิดกับผู้ใหญ่ภายในบริษัทแต่ตัวพฤษภเองอาจจะเป็นปลายน้ำนิดนึงก็คือสิ่งแวดล้อมอะเปลี่ยนแหละแต่พฤษภก็ได้รับผลกระทบแบบมีความเป็นชาวบ้านสีนิดๆอาจจะแบบไปรับรู้มาว่าอ๋อเขาเปลี่ยนอันนี้นะถ้าสมมติว่าได้รับผลกระทบก็คืออ๋อเปลี่ยนหัวหน้าแต่ว่าเราก็ยังทำงานขึ้นตัวกับหัวหน้าใกล้ๆคนเดิมแค่หัวหน้าไกลๆอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ขายบ้านหลังเก่าได้จะเป็นเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่อาศัยที่อาจจะซื้อในต่างจังหวัดนะไม่ได้ซื้อแบบใกล้ๆอะไรแบบนี้หรือพ่อแม่ซื้ออ๋อห่างออกจากตัวหน่อยไปนิดนึงใช่ค่ะพฤษภก็ประมาณนี้ได้ต่อมาเป็นราศีที่3ใช่ราศีที่3ก็คือราศีกันค่ะราศีกันเนี่ยคือดาวเสาร์มันเข้าไปในช่องที่เรียกว่าลูกน้องโปรเจกต์สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานที่ขึ้นตรงกับเรานะแต่เป็นแบบไม่ใช่ข้างบนแต่เป็นข้างล่างเป็นลูกน้องของเราเป็นทีมที่เราคุมอยู่สมมติว่าเป็นแผนกใหญ่ๆอยู่อันนึงใช่ไหมก็อาจจะแตกออกเป็น2แผนกโดยเราอ่ะต้องรับผิดชอบสิ่งนี้เราต้องรับผิดชอบโปรเจกต์ได้ในขณะเดียวกันอ่ะ2อันใครที่อยากมีลูกอีกคนนึงอ่ะก็ลองดูได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่าถ้ามีลูกอยู่แล้วอ่ะอาจจะต้องส่งเขาเข้าโรงเรียนคืออะไรที่เกี่ยวกับลูกอ่ะมันถูกแบบเปลี่ยนแปลงมีการแบบว่าอัปเดตแพทขึ้นมาใช่อัปเดตอ่ะเหมือนเปลี่ยนจากเดิมอ่ะมันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วนะจะประมาณนั้นแล้วก็คำว่าลูกเนี่ยกับคำว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะมันก็อยู่ในคำเดียวกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็แบบอะไรแนวเนี้ยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็คือเขาเติบโตขึ้นนั่นแหละโอเคที่ต้องระวังก็คือระวังโดนลดขนาดทีมระวังการโดนหยิบยืมทีมอ่ะเอาไปใช้งานอ่ะอ๋อขอแบ่งคนจากใช่ใช่ขอให้คนนี้ช่วยงานอันนี้หน่อยได้ไหมใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งแบบตัวเราเองอ่ะอาจจะต้องแบ่งกลุ่มของเราเป็น2ทีมแล้วเราก็แบบสับไปมาจะเอาใครไปทำอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะได้ใช้งานคนเดิมในปริมาณเท่าเดิมกลายเป็นว่าเราแบ่งครึ่งแล้วงานเยอะขึ้นอีกคือปวดหัวกับการที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละแล้วก็กระทบต่อตัวเองเนาะอาจจะต้องแบบวางแผนงานมากขึ้นกว่าปกติใช่ใช่ต้องวางแผนงานมากขึ้นผสมอีกนิดนึงก็อาจจะแปลว่าอย่างนี้ได้ด้วยนะคู่ครองคู่สัญญาคนที่ร่วมงานด้วยของคนที่อยู่ราศีกันน่ะอาจจะมีปรับเรื่องงบประมาณน่ะทำให้ต้องเหนื่อยขึ้นเพราะว่าเขาอยากจ่ายเงินน้อยลงก็คือเกิดขึ้นได้กระทบเรื่องการเงินนิดนึงใช่แต่ว่าไม่ใช่การเงินโดยตรงของเราไงของเราเองก่อนเราจะไปสู่ราศีที่4เนาะในกลุ่มที่ดวงแย่น้อยกว่ากลุ่มแรกเดี๋ยวเราไปพักฟังโฆษณากันก่อนค่ะโอเคแล้วก็กลับมาสู่คำทำนายในพาร์ทของอยู่กลุ่มที่2เนาะเป็นกลุ่มที่ดวงแย่แต่ว่าน้อยกว่ากลุ่มแรกใช่เป็นครึ่งหลังของกลุ่มที่2นะคะก็คือราศีที่4เริ่มเลยราศีที่4ก็คือราศีตุลเนาะจริงๆหลายอันเนี่ยมันคล้ายกันมากนะกันกับตุลก็เป็นราศีที่ใกล้ๆกันแต่ว่าตุลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปแบบของที่อยู่อาศัยการงานอะไรที่มันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือเรามาในแง่ของการงานก่อนเนาะการงานก็จะประมาณว่ามีการแข่งขันของ2หัวเรือใหญ่ในที่ทำงานเกิดขึ้นได้เราจะแบบเข้าไปเป็นส่วนนึงเป็นจุดกึ่งกลางของกลุ่มนั้นหรือว่าเราจะได้รับผลกระทบอะจากสิ่งนั้นค่อนข้างมากอะเนาะและการแข่งขันในเรื่องนี้มันจะส่งผลถึงเกี่ยวกับสถานที่ด้วยเช่นเมื่อมีการเปิดแผนกยุบแผนกหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยสถานที่ในออฟฟิศอะอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการแย่งกันหรือว่าปรับเปลี่ยนจากบนลงล่างล่างขึ้นบนแล้วก็เปิดตึกใหม่อย่างนี้เกิดขึ้นกับราศีตุลได้อันนี้คือในแง่ของการงานแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยได้เช่นกันเช่นช่วงนี้อยากรีโนเวทบ้านชาวราศีตุลทำได้เปลี่ยนบ้านเก่าซื้อบ้านใหม่
ทำได้เช่นกันนอกจากนั้นเนี่ยคำว่าสถานที่อ่ะมันยังรวมไปถึงทรัพย์สินที่เป็นแบบใหญ่ๆของชาวราศีตุลน่ะถ้ามองใหญ่ๆเราก็จะเห็นเป็นบ้านเนาะแต่ว่าใหญ่แต่ละคนอ่ะมันก็ไม่เท่ากันอย่างสมมติว่าช่วงนี้พิมพ์อายุเท่านี้พิมพ์อาจจะใหญ่ที่สุดก็อุปกรณ์ทำมาหากินเช่นเปลี่ยนคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆของพิมพ์ที่พิมพ์ใช้ทำมาหากินอย่างนี้ก็คือเกิดขึ้นได้เช่นกันใช่แต่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือใหญ่ๆส่งผลหนักๆก็อีกอย่างนึงที่ฝากชาวราศีตุลนิดนึงเนาะเพราะว่าตำแหน่งที่อยู่อาศัยทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือใหญ่ๆเนี่ยมันยังเป็นตำแหน่งเดียวกับคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานก็ได้นะหรือว่าที่บ้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุขภาพของคนภายในบ้านน่ะจะต้องระมัดระวังนิดนึงหรืออาจจะแปลว่ามีคนในบ้านมีญาติที่ป่วยอ่ะมาอาศัยอยู่กับเราก็ได้หรือมีคนมาอาศัยอยู่ด้วยเลยจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรภายในบ้านแบบนั้นก็ได้เช่นกันโอเคชาวราศีตุลก็หลายเรื่องหน่อยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่สังคมสิ่งแวดล้อมภายนอกอะไรประมาณนั้นแต่คนราศีตุลน่ะต่อให้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่นน่ะก็เสมือนว่าเกิดขึ้นกับตัวเราเองใช่โอเคคือหมายว่าเรื่องใหญ่ภายนอกแต่ว่าก็กระทบเป็นเรื่องใหญ่ของเราเช่นกันใช่ราศีตุลมันคือราศีที่รับรู้รับฟังรับเข้ามาคือแล้วก็ใครมีอะไรก็จะแบบพี่ราศีตุลอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องไปปรึกษาเขาคือต้องกระทบเขาอะโอเคได้เลยต่อไปเป็นราศีที่5ใช่ราศีที่5เนี่ยก็คือราศีพิจิกค่ะพิจิกเนี่ยจะกระทบในเรื่องของเกี่ยวกับญาติพี่น้องที่เป็นพี่น้องร่วมท้องอะแบบถ้ามีลูกหลายคนจะเป็นฟิลนั้นเนาะหรือโปรเจกต์ระยะสั้นที่อยากจะทำงานร่วมกับเพื่อนหรืออะไรที่มันแบบเพิ่งเกิดมาในช่วงไม่ใกล้ไม่ไกลนี้เรื่องเกี่ยวกับรถหรืออะไรที่เกี่ยวกันคมนาคมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะกระทบเหมือนกันแล้วก็ผสมด้วยนะโหหลายเรื่องพิจิกเนี่ยผสมด้วยเรื่องเงินด้วยโอเคเนาะเรามาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ถ้าจะทำงานร่วมกับเพื่อนอะมีการลงทุนไปแล้วอะเกิดขึ้นได้ในช่วงก่อนๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีการแบ่งสัดส่วนกันที่แบบไม่ลงตัวสักเท่าไหร่หรือว่ามีคนอื่นเข้ามาใหม่เช่นตอนแรกเราคิดว่าเราจะร่วมกับคนนี้แต่คุยกันไม่ลงตัวเปลี่ยนตัวเอาคนนี้ออกเอาอีกคนนึงเข้ามาแบบนั้นก็ได้เหมือนกันก็เลยอาจจะต้องมีการแบบว่าตกลงกันใหม่หรือว่าแบ่งผลประโยชน์กันใช่ก็คือแบ่งผลประโยชน์กันใหม่มีการถอนหุ้นลงหุ้นที่มันเกี่ยวกับธุรกิจเกิดขึ้นได้เราจริงๆอ่ะเราอยากให้คนราศีพิจิกอ่ะระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการหุ้นกับคนอื่นนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้านับไปประมาณ4ปีก่อนอ่ะมันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตที่ชาวพิจิกอ่ะก็ได้รับผลกระทบลักษณะแบบเนี้ยคล้ายๆกันอ่ะมาแล้วก็อยากให้คิดดีๆอีกนิดนึงอ่ะว่าแบบจะลงหุ้นกับใครแม้กระทั่งแบบญาติพี่น้องของตัวเองอาจจะแบบมีความเสี่ยงเกิดขึ้นใช่มีความเสี่ยงไม่ได้ความเสี่ยงที่แบบเขาจะโกงนะแต่เป็นความเสี่ยงที่ต้องจำใจทำหรือว่าเหน็ดเหนื่อยแบบลำบากใจที่จะต้องทำงานร่วมกับพี่น้องตัวเองแต่ก็ต้องทำไปอย่างเงี้ยคือค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรต่อมาถ้าสมมติว่ามีคิดที่จะซื้อรถใหม่อ่ะขายรถเก่าซื้อรถใหม่อ่ะทำได้เลยในช่วงนี้ก็ซื้อไปเลยเนาะซื้อได้แต่ถ้าไม่ได้มีความคิดที่จะซื้อรถเลยอ่ะเราอ่ะอยากให้ระวังนิดนึงเกี่ยวกับเครื่องหรือว่าเกี่ยวกับระบบรถที่มันเป็นโครงสร้างใหญ่ๆว่ามันอาจจะพังหรือว่าเสียได้ก็ซื้อประกันไว้ถ้าสมมติว่าไม่มีประกันเนาะถือว่าต้องน่าจะได้ใช้ระมัดระวังเอาไว้เป็นพิเศษในเรื่องของคมนาคมใช่ส่วนโปรเจกต์ที่คิดจะทำในใกล้ๆเนี้ยที่แบบเริ่มลงทุนเริ่มทำไปแล้วอะถ้าเป็นของตัวเองอะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกรอบนะคือมันจะไม่ไฟนอลจนกระทั่งแบบอีดาวเสาดวงเนี้ยย้ายไปนี่แหละคือมันจะมีการตัดทอนของสิ่งที่เราฟุ่มเฟือยเราไม่จำเป็นเราคิดแบบเฮ้ยเราอยากเล่าอันนี้เราอยากทำอันนี้อันนู้นแบบ10อันอยู่ในอันเดียวอะอาจจะต้องลดลงหน่อยลดสเกลลงใช่ลดสเกลลงอะไรที่ไม่จำเป็นก็เอาออกไปประมาณนี้นะหรือว่าเวลาของเราก็อาจจะถูกเอาไปแบ่งให้กับอย่างอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มาราศีต่อมาเลยเนาะก็เป็นราศีที่6นะราศีของพี่พิมฟ้าเองฉันเนี่ยแบบเวลาเห็นราศีตัวเองในช่วงหลังๆนี้ฉันก็แบบถอนหายใจเพราะว่ามันได้รับผลกระทบอะทำไมราศีฉันไม่ราศีที่ไม่เคยดวงดีเลยวะเฝ้ารอแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ใช่ราศีที่6คือราศีธนูนะคะราศีธนูเนี่ยจะมีดาวเสาร์เป็นดาวเกี่ยวกับการเงินเข้าช่องการเงินมันควรจะแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันมีดาวที่มันแบบขัดแย้งกันน่ะแทนที่มันจะแข็งแรงอ่ะมันกลายเป็นว่าโดนลดทอนได้ก็อาจจะมีการแบบต้อ
้องไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่และใช้เงินไปกับส่วนนี้มีโอกาสที่แบบเงินมันจะล่อยหล่อลงจากเดิมอ่ะจากการที่เราอาจจะต้องจ่ายหนี้เก่าๆหรืออะไรที่เราพักไว้ใช่เช่นสมมติเราพักหนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่สามารถพักหนี้แล้วหรืออะไรแนวเนี้ยที่เกี่ยวกับการเงินที่มันจะแบบโดนลดทอนไปครึ่งนึงสมมติว่าจะเซ็นสัญญาอะไรก็ยังอยากให้ระมัดระวังอยู่นะคะเพราะว่าชาวราศีธนูถ้าเซ็นสัญญามันจะเหมือนเสียเปรียบมากกว่าเช่นไปเซ็นแล้วใช่ไหมจะต้องแบ่งเงินให้เขาประมาณนึงแทนที่เราจะได้มันมาเต็มๆอ่ะถ้าข้อเสนอมันดีมากในช่วงเนี้ยก็อยากให้ใจเย็นนะเพราะว่าตอนแรกมันอาจจะดูดีแต่ว่าเดี๋ยวหลังเมษาไปเราอาจจะคิดเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งเซ็นสัญญาหรืออะไรเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็คือสำคัญสำหรับราศีธนูอีกอย่างนึงที่ฝากไว้เนาะด้วยความที่ดาวการเงินมันดูขัดแย้งดูเสียเยอะนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่จ่ายภาษีใครที่ไม่เคยยื่นภาษีใครที่แบบไม่เคยจ่ายภาษีเลยอ่ะคือรับเงินก็รับแบบฟรีแลนซ์แต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องภาษีศึกษานิดนึงเนาะเพราะว่าชาวราศีธนูในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ยังเสี่ยงกับการโดนสัมภาระเรียกนะก็คือถ้าไม่เคยจ่ายเลยเฮ้ยเขาไปคุยหน่อยย้อนหลังเกิดขึ้นได้ใช่ยังอยากให้เรามาระวังเรื่องย้อนหลังแล้วก็อะไรแบบนี้จะอยู่ไปจนกระทั่งประมาณเดือนมีนาคมนะที่จะต้องระวังก็คือระวังนะคะย้อนหลังเนี่ยน่ากลัวนะคะเป็นเรื่องการเงินที่ต้องรอบคอบไม่ว่าจะแบบเรื่องของภาษีหรือว่าการใช้เงินการบริหารเงินกับสิ่งที่เราต้องจ่ายออกไปใช่คือจริงๆดาวเสาร์มันเป็นดาวการเงินของธนูแต่ว่ามันไปอยู่คู่กับดาวที่มันลดทอนและมีค่าเป็นที่อยู่อาศัยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องจ่ายเงินกับที่อยู่อาศัยเนี่ยน่าจะเป็นแบบก็เลยจะออกมาในก่อนแรกๆใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงอีกนะเดี๋ยวรอหลังมีนาเมษาอะไรเงี้ยเดี๋ยวธนูได้เราจะได้เห็นดวงกันโอเคต่อมาเป็นราศีสุดท้ายในกลุ่มของที่ดวงแย่น้อยกว่ากลุ่มแรกใช่เป็นราศีของรุ่งเองค่ะใช่ค่ะก็คือตามต่อจากพี่พิมฟ้ามาตามกันมาติดๆใช่ราศีของรุ่งเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวการเงินของรุ่งเข้าช่องการเงินของรุ่งก็จะแปลว่าได้เงินใช่ป่ะแต่มันมีดาวตั้งรับอยู่มันก็เลยหักล้างกันในทันทีมันคือได้มาปุ๊บก็จะเสียปั๊บได้มาปุ๊บก็จะมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปเรื่องการเงินเนี่ยแบบมันเหมือนลุงจะไปซื้ออะไรใหญ่ๆไหมช่วงนี้มีไหมมีเหรอเจ๊จริงๆมันมีโปรเจกต์มาตั้งแต่แบบว่าช่วงที่ซื้อรถแล้วก็คือเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ที่2ต่อจากซื้อรถอะไรอย่างงี้คือคอนโดเหรอใช่มีแพลนไว้ในหัวประมาณนี้แหละคือเงินเนี้ยเราอาจจะได้ทรัพย์สินที่จะลดทอนเงินเดือนของเราอ่ะเราว่าเป็นไปได้ที่ว่าลุงอาจจะซื้อของชิ้นใหญ่แบบนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนนะคะใครที่จะซื้ออะไรใหญ่ๆอ่ะสิ่งที่มันจะลดทอนเงินเราไปได้อ่ะก็คือการผ่อนนี่แหละแล้วมันก็จะผ่อนไปเรื่อยๆแบบหลายเดือนหลายปีอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเป็นหนี้ เป็นหนี้โดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามแต่ก็มีเหตุให้เป็นได้แล้วก็ถ้าใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีความเสี่ยงเนาะอันเนี้ยมันต้องพึ่งพากับพื้นดวงเราด้วยแต่ว่าเราอ่านแบบเว่อร์ๆไปแล้วกันคือทุกคนอาจจะไม่ได้เจอเรื่องนี้นะแต่ประมาณนี้อาจจะมีการปรับโครงสร้างของที่ทำงานเกิดขึ้นได้ก็คือแผนกยุบเปิดแผนกใหม่หรืออะไรก็ตามแล้วตัวเราอ่ะอาจจะได้เงินน้อยกว่าเดิมที่เราควรจะได้ในช่วงเวลาหลังจากนี้เพราะฉะนั้นคนราศีมีนน่ะจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะแล้วก็ต่อให้มีเงินเก็บแล้วแล้วก็จะซื้ออะไรใหญ่ๆแล้วอ่ะอยากให้เก็บเงินไว้เยอะๆเพราะว่าชาวราศีมีนจะมีโควต้าดวงไม่ดีเกี่ยวกับการงานช่วงระหว่างมีนาคมเป็นต้นไปของปีหน้าแล้วก็ยาวไปหลายเดือนน่ะเช่นแบบบริษัทปิดได้หรือถ้าไม่ใช่ไปต่างประเทศนะก็จะเป็นบริษัทปิดแผนกของเราหรืออะไรแนวๆเนี้ยต่อให้ซื้อยังไงอ่ะเราก็ยังอยากให้ใจเย็นๆมีเงินสำรองไว้สักปีนึงอ่ะถึงจะซื้อแล้วมันโอเคหรือว่าอาจจะต้องชะลอการซื้อนั้นออกไปใช่ลุงมีโควต้าตั้ง2ปีในการซื้อสิ่งเนี้ยเราว่าอีกปีนึงดีกว่านะ2565ดีกว่าเราว่าโอเคต่อไปเนาะกลุ่มสุดท้ายใช่ถือว่าก็เป็นผู้โชคดีใช่ๆเป็นผู้โชคดี3ราศีสุดท้ายที่ดาวเสาร์ย้ายปุ๊บอะแล้วมันดีกับชีวิตเนาะคือมันเป็นจังหวะที่แบบเหมือนดาวเสาร์อ่ะมันเป็นดาวไม่ดีของเขาแล้วก็ทำลายเขาโดยตรงในช่วงปีที่ผ่านมาทีเนี้ยพอมันเดินออกไปปุ๊บอ่ะ
ก็เหมือนกับแบบโล่งใจโล่งใจอีนี่ออกไปแล้วประมาณนี้นะคอนเซ็ปต์มันคืออย่างนี้แล้วก็ราศีแรกนะคะที่โดนดาวเสาร์ออกไปเนี่ยก็คือราศีมิถุนค่ะราศีมิถุนเนี่ยโดนดาวเสาร์มาเล็งเล็งคืออยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะคือแบบทาร์เก็ตเราอ่ะจะเอาเราให้ได้ในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมิถุนก็จะอกหักได้ก็จะแบบเหมือนมีวิบากกรรมอะไรสักอย่างที่ทำให้ไม่เคยสมหวังกับคนที่เราชอบเลยในช่วงนี้หรือว่าโดนผู้ใหญ่เพ่งเล็งหนักในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะอะไรแบบเนี้ยมันจะหายไปแล้วคือมันจะหายไปเลยอ่ะอยู่ๆก็แบบเอ้ยก็สมหวังได้นี่หว่าเอ้ยชีวิตเราก็ดีได้นี่หว่าเอ้ยก็เราก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนี่นะใช่ใช่เพดานอะไรที่มันแบบกั้นเราไม่ให้เราก้าวหน้าไปกว่าเดิมอ่ะมันจะเริ่มขยับไปข้างหน้าแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยอุปสรรคที่ขวางนี่ก็หายไปเนาะศัตรูที่แบบเป็นคู่อาฆาตก็จะไม่ได้โฟกัสมาที่เราแล้วหรือว่าคนที่เป็นคู่แข่งอ่ะอาจจะแบบตัดสินใจไปอยู่อีกตลาดนึงที่ไม่ใช่ตลาดเดียวกับคนที่อยู่ราศีแล้วใช่ก็เลยไม่ต้องมาแข่งขันกันเยอะให้ปวดหัวเนาะแล้วก็เรื่องคู่ครองเนี่ยเขาเรียกว่าอุปสรรคตัวตรงๆอ่ะมันหายไปก็จริงแต่ยังไม่สมหวังนะเพราะดาวคู่ครองของคนราศีมิถุนอ่ะยังไม่ดีดีเมษาหน้าเพราะฉะนั้นแค่อุปสรรคความเสียใจความชิบหายแวววอดมันหายไปเฉยๆอ่ะเป็นช่วงพักใจเราคิดว่าช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งมีใครดีกว่าค่อยไปมีแบบ28มีนาคมเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนว่าพักเอาไว้ก่อนใช่ๆอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับราศีมิถุนยินดีด้วยนะคะต่อมาราศีที่2ราศีที่2คือราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์เนี่ยเขามีดาวเสาร์เรียกว่าอลิแล้วดาวอลิไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นเขาจะมีลูกน้องที่เขาไม่ชอบหน้าทำงานด้วยมาแบบสักระยะใหญ่หรือว่ามีหนี้สินกับชีวิตอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณแบบ2ปีกว่าที่จะต้องรับผิดชอบไอ้อลิตรงเนี้ยไอ้หนี้สินไอ้สุขภาพไม่ดีไอ้ลูกน้องที่แบบมันไม่รักกับเราอ่ะมันออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ดีขึ้นด้วยความที่เหมือนเราจะทำงานได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรที่มันแบบดูเป็นเผือกร้อนของคนอื่นมากจนเกินไปในช่วงนี้แต่ว่าด้วยความที่ไอ้ก้อนที่มันไม่ดีอ่ะมันหายไปก็จริงแต่ว่าก้อนดีๆอ่ะยังไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้คนราศีสิงห์อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคือมันดีขึ้นตรงไหนวะอะไรเงี้ยเวลาที่เรื่องดีๆไม่เกิดขึ้นอ่ะแค่เรื่องลายๆหายไปอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นเว้ยพอเราก็จะมองหาว่าอันไหนเรื่องดีใช่ใช่เข้ามาในชีวิตเราบ้างใช่ใช่แต่ว่ามันแค่แบบเอ้ยผ่อนอันนี้หมดเอ้ยอุปสรรคหายไปเท่านั้นเองนะอีกอย่างนึงที่อยากให้ระมัดระวังคือเรื่องสุขภาพเนาะก็สุขภาพเนี่ยถ้าเป็นตัวเองที่ป่วยเนี่ยมันก็อาจจะรักษาหายได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าโอเคป่วยก็รักษาหายอาจจะกลับมาป่วยอีกก็รักษาหายแต่ว่าถ้าใครที่แบบมีลูกแล้วลูกป่วยอยู่อ่ะมันจะมีอันนึงที่มันหายไปอ่ะที่มันหายไปแล้วดีแต่ว่าภาพรวมก็ยังป่วยอยู่เช่นกันนะอาจจะมีการผ่าตัดหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันจะต้องเกิดการแบบลงไม้ลงมือกันนิดนึงก่อนอาจจะต้องแบบว่าเกิดการเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่ดีเกิดขึ้นก่อนใช่ใช่คำว่าลูกเนี่ยก็คือลูกสัตว์เลี้ยงลูกน้องอยู่ในแคตตากรีเดียวกันเดียวกันหมดสำหรับราศีสุดท้ายในกลุ่มดวงดีใช่ราศีสุดท้ายในกลุ่มดวงดีนะคะก็เป็นการดวงดีของการที่อุปสรรคหายไปเฉยๆเช่นกันแต่ว่ายังไม่เกิดสิ่งดีขึ้นนะคะก็คือราศีกุมค่ะราศีกุมเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีภาระด้านการเงินก้อนนึงที่มันแบบหนักหน่วงเราจะต้องไปรับผิดชอบอะไรก็ไม่รู้ของคนอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยจะหายไปก็คือผ่อนหมดจ่ายหมดจบกันสักทีลาก่อนลาก่อยอะไรเงี้ยแบบเนี้ยนะคะแล้วก็โปรเจกต์ที่เหมือนทําอยู่ในช่วงก่อนหน้าเนี้ยที่เราทําแล้วเราไม่มีความสุขเลยอ่ะมันก็จะจบลงสักทีคือระยะเวลาของการดูแลรับผิดชอบโปรเจกต์เนี้ยจบแล้วพอแล้วประมาณแต่ราศีกุมเนี่ยก็ยังไม่ใช่ช่วงที่ดวงดีนะเพราะว่าตอนนี้ดาวการเงินของราศีกุมอ่ะก็ยังไม่กลับมาดีขึ้นแต่ความโชคดีคือ เงินหมดหรือว่าการเงินยังไม่ดีขึ้นพร้อมกับหนี้สินหมดพอดีคือมันไม่ใช่แบบหนี้สินยังเดินหน้าแต่เงินหมดอ่ะเรียกได้ว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเอาเงินที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วอ่ะเอาไปจ่ายใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ก็เรียกว่าดวงดีจากการที่มันหมดพร้อมกัน
โอเคเราจบกันไปแล้วเนาะสำหรับสัปดาห์นี้ที่มันดูแบบถือว่าหนักหน่วงหนักหน่วงเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแหละถ้าพูดในภาพรวมใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันดูเป็นหัวข้อใหญ่ๆดูเป็นราศีตุลอยู่ราศีเดียวแหละที่แบบโอเคเปลี่ยนคนรอบข้างนะแต่กระทบเราเฉยๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรามีสปอย EP 10เนาะว่าแบบสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีดาวย้ายด้วยกัน2ดวงลุงปกติแหละแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะมีเมนย้าย1ดวงใช่มั้ยสัปดาห์ก่อนมี2ดวงแต่ว่าแบบเมน1ดวงที่เราเอามาเล่าแต่สัปดาห์หน้าเราจะไม่สามารถที่จะตัดทอนได้เราก็เลยจะไม่แบ่งกลุ่มในการย้ายว่าแบบเป็นกลุ่มดีหรือไม่ดีเพราะทุกคนน่ะจะได้รับผลกระทบกันหมดเลยในทั้ง2แง่ก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะดาวพุธย้ายอีกแล้วใช่แล้วใช่ดาวพุธย้ายอีกแล้วแต่ว่าถ้าแบบเอาแบบภาพรวมแล้วกันเราก็จะบอกได้ว่าอ๋อมันก็จะมีราศีที่ดวงประมาณโอเคประมาณ6ราศีเนาะแล้วก็ครึ่งๆกลางๆแบบอีก6ราศีแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในสัปดาห์หน้าโดยเราจะไม่เอาราศีแรกเป็นราศีเมษอีกแล้วนะคะเราจะจับฉลากกันในห้องนี้เลยลุงโอเคถือว่าลุ้นกันไปใช่เราแบบแรนดอมสำหรับรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวของสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วนะคะใครอยากติดตามรายการของเราก็ติดตามกันได้ในทุกสัปดาห์เนาะทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ